วันศุกร์ที่25ตุลาคม2567เป็นวันที่197ที่พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ท่านละสังขารค่ะเวลา 8:18 นาทีเริ่มทำพิธีลงเสาเอกเสาแรกในการรวมใจสร้างสถูปเจดีย์ถวายพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ณลานถวายเพลิงกลับคืนสู่ธาตุบวรราชธานีอโศกตำบลบุ่งไหมอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะตอนนี้ถือว่าเป็นการเริ่มก่อสร้างเป็นหนังทางการนะคือเข็มเสาแรกที่เราทำในโรงแล้วหลักเข็มเสาแรกเราก็จะทำก็เรียกฐานรากอันนี้งานที่เราทำนี่คือเป็นการออกแบบเชิงวิศวะสมบูรณ์แบบนะพอฐานรากเสร็จพอฐานรากเสร็จก็จะมีโครงก็คือโดมที่เป็นเหล็กแล้วก็มีเจดีย์ข้างบนข้างในนี้ก็จะเป็นเรียกเป็นคล้ายๆสถูปที่เป็นหินทรายครอบไอ้ตรงที่เขาเรียกเมนถวายเพลิงพ่อครูเนี่ยก็จะครอบเพื่อกันฝนกันน้ำเพื่อจะรักษาตัวนี้ได้ให้นานที่สุดให้เป็นเขาเรียกเป็นอนุสรณ์ที่พวกเราจะต้องเป็นที่ของพ่อครูถวายเพลิงพ่อครูมันจะเก็บไว้ให้นานที่สุดเหมือนที่ของพุทธเจ้าอะไรนะครับก็คือของพวกเราศรัทธาก็อยากจะเก็บไว้มันก็จะเป็นโดมเป็นสถูปส่วนเจดีย์ที่บรรจุอัฐิก็จะเป็นโดมเหล็กโครงเหล็กเหมือนท่านที่อโศกอยู่ข้างบนตอนนี้ก็จะเป็นลานรอบๆก็คืออาจจะมีคนเข้ามากราบผมว่าคิดว่าในอนาคตจะมีคนเวียนมาเวียนไปในมากราบถ้าตัวนี้เสร็จมันจะเห็นเป็นโดมแล้วไปดูในแบบก็ได้เดี๋ยวมันก็จะเป็นโดมแล้วเป็นที่สูงไอ้ที่เจอัฐิเจดีย์ที่เราทำเป็นจุอัฐิก็คือจะสูงไม่ให้น้ำท่วมแล้วก็จะมีเขาเรียกสถูปหินทรายครอบอันนี้เพื่อไม่ให้ฝนน้ำเข้าไปทำลายตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นลานก็ประมาณนี้แหละก็คิดว่าถ้าเป็นไปได้ตั้งเป้าไว้พระอโศกรำลึกปีหน้าถ้าทันในการบรรจุอัฐิก็ถือว่าโอเคทันเป็นเป้ามาก็คิดว่าในความให้พวกเราจะได้มีความเพียรและสองเผื่อจะมีพลังของคนที่จะมาร่วมเราผมว่าจะเน้นการทำตรงนี้เน้นเรื่องของจิตวิญญาณการมีส่วนร่วมส่วนอันไหนช่างพิเศษแล้วก็ต้องจ้างช่างเขามาบ้างแต่ว่าพวกเราจะมีส่วนร่วมยังไงให้มันหมุนเวียนผมว่าก็จะมีบางคนนั่งรถไฟมาหรือนั่งเครื่องมาเพื่อจะมาร่วมวันหยุดงานมาเสาร์อาทิตย์มาร่วมที่จะรำลึกถึงพระท่านและมีส่วนร่วมในการสร้างอยากจะให้เป็นอย่างนั้นเป็นพลังทางจิตวิญญาณที่อยากให้พวกเราที่ได้ประโยชน์จากคำสอนพ่อท่านให้เห็นแล้วก็จะได้เป็นตัวอย่างให้กับคนที่จะมาร่วมก็ฝากไว้สำหรับพวกเราเนี่ยชาวโศกที่ได้ประโยชน์จากคำสอนพ่อท่านเนี่ยช่วงนี้ผมก็พยายามรักษาสุขภาพเพื่อจะทำสิ่งนี้ให้มันเกิดเพื่อว่าจะให้คนรุ่นหลังได้เป็นที่ศึกษาต่อไปก็มาร่วมกันครับไม่ต้องไม่มีทุนไม่มีอะไรไม่มีทุนก็ร่วมแรงตามที่ตัวเองคิดจะมีเหมือนตอนที่คนถวายพระเพลิงในหลวงบางคนเขาไม่มีตังค์หรอกเขานั่งรถไฟมาเพื่อจะมาเก็บกวาดขยะทั้งปีที่ใครสามารถมีแรงก็วันไหนวันหยุดวันแบ่งเวลาคือจิตอาสาตามช่วงจังหวะตัวเองมาร่วมกันทำได้ครับแล้วเราจะจัดสรรว่างานไหนจะเหมาะคนไหนจะมาเก็บมากวาดมาปัดอะไรก็ได้หมดมันจะทำเห็นพลังของจิตศรัทธาที่เรามีต่อพ่อครูนะก็ฝากชาวอโศกโดยเฉพาะชาวอโศกหรือว่าผู้ที่มีความศรัทธาได้ประโยชน์จากคำสอนพระท่านมาร่วมกันครับสถูปจะสร้างครอบแท่นถวายเพลิงเจดีย์จะสร้างเพื่อเก็บอัฐิพ่อครูการก่อสร้างในครั้งนี้เป็นการรวมใจช่างฝีมือช่างศิลปะและพี่น้องชาวอโศกผู้มีจิตศรัทธาสร้างไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานให้มีอายุอยู่นับพันปีท่านใดพร้อมเมื่อไรสะดวกเมื่อไรก็ขอเรียนเชิญร่วมด้วยช่วยกันได้เลยค่ะ